อยากจะเป็นช่างตัดผมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็อันดับแรกคุณถามใจตัวเองก่อนนะว่าใจคุณใช่รักหรือเปล่านะใช่ใจคุณชอบมันไหมเอาจริงๆนะครับต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับช่างมีนานะครับสวัสดีค่ะช่างมีนาบาร์เบอร์นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันช่างมีนาวันนี้นะคะมีน้องๆถามเข้ามานะคะว่าเราจะเป็นช่างเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงนะคะช่างต้าก็ถือว่านะครับเป็นคำถามที่หลายคนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนี้นะครับเรามาถามช่างมีนากันก่อนว่าช่างมีนาก่อนที่จะมาเป็นช่างตัดผมเนี่ยช่างมีนาไปทำอาชีพอะไรและทำไมถึงอยากจะเป็นช่างตัดผมนะมันดียังไงนะครับก็เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ของเราก่อนนะคะมีนาเป็นช่างผู้หญิงนะช่างซาลอนช่างซาลอนก็คือเป็นช่างสาไดธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นลูกมือให้กับช่างคนที่เขาซอยเก่งนะคะแบบมืออาชีพที่เขาซอยผมผู้หญิงเก่งแล้วแต่เราแค่เป็นลูกมือเฉยนะเราแค่ไปฝึกนะฝึกงานใช่ไหมฝึกหาประสบการณ์ใช่ไหมแล้วก็ต้องสระผมนะสระจนมือพองเลยนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นได้แค่นี้ทำไมเราถึงไม่ได้เป็นเหมือนช่างเขาที่แบบว่าต้องตัดหัวจับหัวลูกค้าเหมือนความรู้สึกแบบเราไม่ได้เป็นช่างอ่ะไม่ได้เป็นช่างเต็มตัวว่างั้นใช่เหมือนเราไปเป็นแบบแม่บ้านพ่อบ้านที่เขาแบบทำความสะอาดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สไตล์นี้หว่าช่างตาแล้วเราก็ไปเห็นผู้ชายคนนึงในช่างที่ร้านอ่ะเห็นคนนึงเขาถือปัตเตียนแล้วตัดผมเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าโคตรเท่เลยอ่ะเรารู้สึกเราได้ยินเสียงปัตเตียนแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากตัดใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่าเรามองเขานะเวลาที่เราสระผมอยู่แล้วก็มองเราแอบมองเขาอ่ะนะเขาตัดยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาตัดสวยอ่ะแล้วตัดกับเขาทีนึง400อ่ะช่างต้า VIP นะลูกค้า VIP ต้องจ่ายเขา400บาทเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่าทำไมเขาจ่ายแพงจังอ่ะก็จุดเริ่มต้นของเราก็มาจากตรงนั้นแหละการที่เราเห็นใครคนนึงเป็นไอดอลของเราอ่ะแล้วเขาเป็นเขาเก่งเราก็อยากเป็นเหมือนเขาตอนแรกก็เป็นช่างสะได้ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าก็พลิกผันโอกาสพลิกผันบังเอิญไปเจอช่างที่เก่งใช่ไหมเรื่องการตัดผมชายนะก็เลยหยิบเขามาเป็นไอดอลนะครับผมฝึกฝนตัวเองนะครับผมก็โอ้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงได้มาเป็นช่างตัดผมได้นะครับผมก่อนแรกเริ่มเลยนะครับผมว่าเป็นหนุ่มโรงงานนะครับที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะครับผมก็ทำโรงงานมาทุกที่เลยนะครับผมเข้าออกมาเป็น10-20ที่แล้วนะครับอันนี้คือแบบไล่ออกใช่ไหมไม่ใช่นะครับคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่เป็นระบบนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะผมก็เริ่มหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเราจะต้องทำมันนะครับด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่ต้องมีใครมาควบคุมนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับตอนนั้นเลือกอยู่2อย่างเลยเลือกขายก๋วยเตี๋ยวกับการเป็นช่างตัดผมเนี่ยคือแบบย้อนแย้งมากๆอยากจะมีอิสระกับชีวิตใช่นะครับอยากจะมีอยากจะออกกับโซนเดิมๆนะครับก็ออกมาก็รู้สึกแล้วคิดว่าถ้าทำค้าขายเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้เงินแล้วก็ใช้คนเยอะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยครับมาเป็นช่างตัดผมแล้วเนี่ยก็ไปเรียนนะครับเรียนเสร็จเนี่ยอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ซื้อครั้งเดียวจบนะครับก็เลยคิดไปคิดมาโอเคนะครับลาออกจากงานเลยนะครับเราออกจากงานปุ๊บก็ไปเรียนเลยนะครับแบบจริงจังนะครับผมเพราะว่าการเริ่มเรียนตัดผมเนี่ยมันต้องจริงจังนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยที่ผมเริ่มลาออกนะครับแล้วก็ไปเรียนจริงจังเนี่ยช่วงนั้นผมก็ได้ศึกษานะครับจาก YouTube นะครับศึกษาจาก YouTube หลายๆคนหลายๆอาจารย์เนี่ยแหละครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาตัดเองนะครับแล้วก็หัดตัดให้คนในโรงงานเนี่ยนะครับก็ตัดหลายคนเลยนะครับช่วงพักเบรกนะครับเราก็อาศัยนะครับในการตัดนะครับในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากช่วงนั้นนั่นเองนะที่เราอยากจะมีอาชีพนะฮะสักอาชีพหนึ่งนะครับผมเลยรู้สึกว่าโอเคเรามีพื้นฐานแล้วแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอ่ะรู้สึกว่าเรายังมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังแบบไม่ใช่เลยนะครับช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะลาออกจากงานไปเรียนตัดผมจริงจังนะครับผมเผอิญตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในการเรียนนะครับในการซื้ออุปกรณ์มาเรียนมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไปเรียนแค่เดือนเดียวเองนะครับผมก็ออกมาเลยนะครับตัดสินใจออกมาเปิดร้านเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละครับนี่ก็คือนะครับเหตุการณ์นะครับจุดเริ่มต้นของการ
เรียนตัดผมจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างตัดผมของผมนี่เองนะครับผมและยังจะถามนะช่วงเวลาที่ช่างต้าอยู่โรงงานแล้วทำงานแล้วก็มาแบ่งสัดส่วนเวลาตัดผมมาช่างต้าทำยังไงถือว่าสุดยอดมากเลยนะแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ถือว่าช่วงนั้นเราเบิร์นมันจะมีเป็นกะใช่ไหมช่วงนั้นเราเข้าเวลาที่เราเข้ากะนะครับช่วง2 ทุ่มเนี่ยเราก็จะไปเลย4 โมงนะครับเราก็จะไปตะเวนตัดตามบ้านเลยนะครับเพื่อนๆตะเวนตัดตามบ้านเลยนะครับที่ไหนเขารับตัดผมเนี่ยครับเราก็จะไปตัดให้เขาฟรีเพื่อจะฝึกมือของเราด้วยนะครับเราตัดเสร็จจนทุ่มนึงเราก็ค่อยไปที่โรงงานนะครับผมช่วงมันจะมีพักเบรกนะพักเบรกช่วงเที่ยงคืน1 ตี 1อะไรพวกนี้นะผมจะไม่นอนนะผมก็จะตัดผมนั่นแหละครับตัดผมให้คนในโรงงานนะครับก็ถือว่าขยันมากอยู่นะช่างต้าแล้วช่างต้าออกมานะคะแล้วก็ไปเรียนช่างตัดผมเลยคือเดือนเดียวเลยแล้วสามารถเปิดร้านได้เลยเหรอใช่ครับถามว่าเดือนเดียวเปิดร้านได้เลยโอเคจริงนะครับผมแต่เรายังไม่เก่งนะครับเราแค่พอตัดได้นะครับตัดได้แต่ที่สำคัญคือลูกค้าต่างหากนะครับที่จะเป็นคนสอนเราเองนะครับลูกค้าเพราะว่าหัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลูกค้าน่ะจะเป็นคนสอนเราอีกทีหนึ่งว่าให้เราเก่งขึ้นมานะครับเพราะว่าการตัดผมคือเราต้องตัดเยอะๆเนาะจริงไหมถ้าเราตัดเยอะๆใช่นะเราจะรู้ว่าข้อผิดพลาดของเราอยู่ตรงไหนนะใช่นะครับแล้วก็เอามาปรับแก้กับหัวต่อไปของลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าผมจะออกมาปุ๊บเทพตัดเก่งลูกค้าชอบไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่กับเวลานะใช่นะกับเวลาด้วยการฝึกความพยายามของตัวเรานะความที่แบบให้ตัวเราพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ยอมแพ้เว้ยเราต้องทําเต็มที่มันได้นะเราก็จะผ่านจุดนั้นไปแล้วเราก็จะถึงจุดที่เราคิดว่าเราพอตัวแล้วแบบตัดผมสบายใจแล้วมันก็จะมีจุดๆนั้นนะตอนนี้ผมออกมาเปิดร้านเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะตัดเก่งตัดดีเลยตัดสวยถูกใจลูกค้านะไม่ใช่เลยนะครับผมอ่ะโดนลูกค้าด่ามาเลยนะครับผมโดนลูกค้าไม่พอใจแบบรู้สึกเป็นยังไงอ่ะช่างต้าแบบเราแบบเสียใจมากนะครับเรารู้สึกว่าโอเคเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแต่ช่างตาก็ไม่เคยท้อนะใช่นะครับคือเราโดนมาเยอะแต่ว่าเราก็ต้องบอกตัวเองว่าโอเคเราจะพัฒนานะครับให้ลูกค้าพอใจนะครับสุดท้ายลูกค้าคนนั้นก็กลับมาหาเรานะครับก็เป็นลูกค้าประจําของเราตัดใช่ตัดกันบ่อยๆตัดกันบ่อยๆตัดจนรู้แล้วนะครับว่าโอเคเขาชอบแบบนี้นะครับผมเราก็ตัดให้สุดท้ายลูกค้าก็พอใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับลูกค้าจะเป็นคนสอนเราเองนะครับจนเราเนี่ยเก่งขึ้นมาเองนะครับตัดครั้งแรกอาจยังไม่เก่งนะครับแต่ตัดครั้งที่4ครั้งที่5ลูกค้าจะชอบเราเองนะเพราะว่าเราเอาหัวแรกนะครับหัวที่2เนี่ยมาปรับปรุงนะครับหัวที่3หัวที่4เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเป็นช่างตัดผมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็อันดับแรกคุณถามใจตัวเองก่อนนะว่าใจคุณใช่รักหรือเปล่านะใช่ใจคุณชอบมันไหมเอาจริงๆนะครับว่าแบบอยากจะเป็นช่างจริงๆหรือเปล่านะผมอยากจะเป็นช่างเหมือนมีนาอยากจะเป็นช่างเหมือนช่างต้านะอยากจะเก่งแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเราต้องมีไอดอลนะไอดอลยังต้องมีไอดอลใช่ชอบอ่ะใช่นะเราอยากเป็นเหมือนใครอ่ะอยากเป็นเหมือนใครแล้วทำเหมือนคนนั้นใช่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะครับทำเหมือนคนนั้นให้ได้จริงๆไหมเออนั่นแหละเพราะหลายคนคิดว่าการตัดผมเนี่ยมันสบายนะมันได้เงินเร็วนะครับแต่มันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนจริงนะครับทุกคนต้องผ่านจี้มันยากๆไปก่อนจนไปถึงง่ายอ่ะอืมใช่ครับก็เหมือนที่ช่างต้าเล่าให้ฟังนะก่อนที่เขาจะเป็นช่างตัดผมก่อนที่จะเป็นช่างตัดผมนี่มันก็ลำบากนะมันก็ลำบากมาก่อนนะครับใช่มันก็เราถ้าเราพร้อมจะรับเรื่องราวพวกนี้นะครับพร้อมที่จะรับเรื่องราวลำบากใจพวกนี้นะครับได้แล้วและเราถามตัวเองแล้วคำตอบมันคือเราจะเป็นช่างตัดผมใช่นะครับค่ะและนั่นแหละครับคือคุณจะเป็นช่างตัดผมแน่นอนนะครับผมและสเต็ปต่อมาเนี่ยพอเราถามตัวเองได้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเป็นช่างตัดผมนะเราอยากเป็นอ่ะเราก็ศึกษาเลยนะคะใช่นะครับไปศึกษาคือใน YouTube อ่ะนั่นนะครับผม YouTube มันบอกทุกอย่างเลยหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มีอาจารย์นะคะมาสอนแบบแบ่งปันมากมายเลยครับยอดแบบหมดเปลือกเลยนะทุกคนใช่ผมบอกแล้วว่ามีกั๊กนะครับไม่มีกั๊กไม่ว่าจะเป็นมีนากับช่างต้าเนี่ยแล้วก็อาจารย์คนอื่นบอกแล้วว่าไม่มีกั๊กใช่ก่อนนะฝากไปติดตามช่องของช่างต้ากับช่างมีนาไว้ก่อนนะถูกต้องนะครับกดติดตามให้เราก่อนนะครับถ้าใครนะที่แบบว่ามีเวลาว่างนะคะแบบไม่ทำงานเนาะก็ไปโรงเรียนเลยนะแต่ถ้าใครที่ทำงานเป็นโรงงานหรือทำงานประจำอยู่แล้วแต่เขาอยากเป็นช่างตัดผมน่ะทำยังไงนะก็ซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็หาเวลาว่างนะเวลาพักเบรกหรือวันหยุดก็ได้นะคะมาตัดนะคะตัดให้เพื่อนนะคะหรือว่าใครก็ได้นะที่ได้ตัดอ่ะตัดบ่อยๆนะดูแล้วก็เอามานะเทคนิคไหนๆนะเอามาตัดนะ
ประมาณนี้ก็ถือว่าเรียนตัดผมใน YouTube ก็ได้นะคะทุกคนใช่นะครับผมเพราะว่าคุณเชื่อไหมครับว่าลูกศิษย์ของผมเนี่ยที่เรียนผ่าน YouTube เนี่ยเขาคอมเมนต์หรือว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาเนี่ยตัดผมได้เพราะผมนะครับเพราะดูคลิปของผมอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้พูดโม้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับดีมากเลยช่างต้าใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถช่างต้าเป็นคนที่แบบว่าให้ความรู้แบบสุดยอดใช่นะครับก็คือว่าเราผ่านจุดนั้นมาก่อนเราอยากจะแบบคือเราเวลาที่เราหาเนี่ยเราหาข้อมูลมันหายากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีนะครับเราก็จะแบ่งให้หมดเลยนะครับเราจะให้แบบไม่กักเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่เพื่อนๆทุกคนนะครับว่าจะเอาใจใส่มากแค่ไหนนะถ้าคนที่ทำงานโรงงานนะครับก็ดูจาก YouTube นี่แหละครับเพื่อนๆนะอาจารย์มีเยอะมากนะก็ดูจาก YouTube เป็นสเต็ปไปนะครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็ต้องซื้ออุปกรณ์ที่คมอุปกรณ์กับคนที่เขาให้ความรู้นะทุกอย่างนะว่าดีไม่ดีนะคะแล้วก็ไปศึกษาไปดูเขาว่าเฮ้ยเขาแนะนำดีมากเลยนะอย่างเช่นน้ำตาเนาะเขาแนะนำเรื่องอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นมีนาก็แนะนำนะคะว่าใช้ตัวนี้สำหรับมือใหม่นะมือเก่าพ่อบ้านแม่บ้านนะใช้ตัวนี้ได้นะคะก็รู้สึกแบบไว้ใจดูเขาแล้วอ๋อเขาแนะนำดีแล้วก็ไปซื้อตามแล้วมาตัดนะมันก็ไม่ผิดหวังเลยเนาะช่างตาเนาะใช่นะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็ถ้าคุณจะเป็นช่างตัดผมเนี่ยอุปกรณ์คือหัวใจสำคัญของการตัดผมนะครับเลือกซื้ออุปกรณ์ให้คมและดีนะครับแล้วก็มันดูความรู้จากใน YouTube นะเยอะๆนะครับถ้าคนที่ทำงานโรงงานอ่ะเนาะจริงมากแล้วก็ดูสเต็ปการทำงานของอาจารย์แต่ละท่านว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สะสมพอเรารู้สึกว่าโอเคเราเนี่ยอยากที่จะเป็นช่างตัดผมเต็มตัวนะครับคุณค่อยไปหาสถาบันเรียนตัดผมนะเชื่อว่าถ้าคุณทำตามสเต็ปนี้นะครับคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเวลาที่คุณไปโรงเรียนตัดผมเนี่ยคือมันจะเป็นเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกับคนที่แบบเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีพื้นฐานเลยจริงป่ะแล้วไปโรงเรียนอ่ะบอกเลยว่าโอ้มึนนะมึนเลยใช่มันก็นานนะกว่าจะเป็นมันจะทำให้เวลาการตัดผมมันก็นานใช่นะครับแต่ต้องรู้แบบตามสเต็ปไปเนาะใช่ใช่แต่ถ้าอย่างเช่นถ้าใครที่ดู YouTube อ่ะ YouTube มันบอกทุกอย่างแล้วอ่ะใช่ครับดูผ่านคลิปอ่ะเนาะแล้วเขาไปลงเรียนสถาบันก็คือง่ายเลยอ่ะลงเพราะว่ามีความรู้จริงได้เลยเนาะช่างต้าแล้วก็ยังไม่พอนะก็คือออกมาเปิดร้านได้เลยนะใช่ดูตาม YouTube ก่อนนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อเก็บพื้นฐานก่อนนะครับเวลาที่เราไปโรงเรียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เรื่องและเป็นเร็วๆนะครับแค่นั้นแหละครับถ้าคุณไปโรงเรียนนะภายใน2เดือนเนี่ยคุณจะตัดผมเป็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะก็ติดต่อหลังไมค์มานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะผมการันตีเลยว่า2เดือนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะตัดผมเป็นกันแน่นอนนะครับว่าถ้าเราจะตัดผมให้เทพภายใน2เดือนแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องนะครับมีประสบการณ์นะครับตัดผมเยอะๆนะครับเราถึงจะได้รู้ปัญหาเส้นผมของลูกค้านั่นเองนะนะคะความบางคนหัวบางคนก็ไม่เหมือนกันเลยนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆช่างใหม่เนี่ยต้องมีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่านะครับจะได้ความรู้และไอเดียนะครับที่พวกเราเอามาแชร์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่างมีนาและก็ช่างต้าด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของช่างมีนานะครับผมช่างต้านะคะและก็ช่างต้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย